สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2561สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่9ธันวาคม2561ถึงวันที่19มกราคม2562ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าและได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักในวันที่9ธันวาคม2561ย้อนกลับไปเมื่อรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2443ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานฤดูหนาวขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อหารายได้สมทบทุนก่อสร้างวัดเบญจมบพิตรมีการออกร้านของพระบรมวงศานุวงศ์เจ้านายฝ่ายหน้าและฝ่ายในรวมทั้งข้าราชการบริษัทห้างร้านต่างๆรวมถึงร้านอาหารตลอดจนมหรสพแบบราชสำนักเช่นโขนละครในในงานฤดูหนาวพุทธศักราช2447ได้ทรงตั้งร้านถ่ายรูปหลวงและทรงถ่ายรูปพระราชทานแก่เจ้านายข้าราชการและชาวต่างชาติด้วยพระบรมราชวิเทโสบายในการให้ประชาชนได้มีโอกาสใกล้ชิดกับพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ผ่านการจัดงานออกร้านทั้งได้ร่วมทำบุญและได้ความสุขอิ่มเอมใจทั่วกันครั้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบรมชนกนาถโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานฤดูหนาวเพื่อหารายได้สมทบทุนการกุศลต่างๆที่สนามสโมสรเสือป่าพระราชวังดุสิตบางปีย้ายไปจัดที่บริเวณพระตำหนักจิตรลดาระโหฐานและต่อมาย้ายไปจัดที่พระราชอุทยานสรานรมย์และที่บริเวณสนามชัยข้างพระราชอุทยานตามลำดับทรงออกร้านสตูดิโอถ่ายรูปชื่อราชสาธิตสถานจากงานฤดูหนาวในอดีตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานความสุขแก่ประชาชนจึงได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงานในรูปแบบของงานฤดูหนาวเพื่อหวนรำลึกถึงบรรยากาศของงานฤดูหนาวเมื่อครั้งแรกเริ่มสะท้อนความงดงามของประเพณีวัฒนธรรมและศิลปะแบบไทยๆภายใต้ชื่องานอุ่นไอรักคลายความหนาวครั้งที่หนึ่งเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561ขึ้นภาพและบรรยากาศและรอยยิ้มแห่งความสุขช่วงเวลาที่มีค่านี้กำลังจะกลับมาด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงานฤดูหนาวขึ้นเป็นครั้งที่2ในรัชสมัยภายใต้ชื่ออุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2561ถึงวันที่19มกราคมพุทธศักราช2562ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าโดยพื้นที่พระลานพระราชวังดุสิตได้ถูกเนรมิตขึ้นให้เป็นพื้นที่ในการจัดแสดงนิทรรศการให้ทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมการบอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ที่สำคัญและคุณค่าของสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ชมความงดงามของแมกไม้นานาพันธุ์และความงดงามของศิลปะสร้างแบบจำลองพระที่นั่งกลางน้ำพระที่นั่งไอสวรรค์ทิพยอาจเรือพระที่นั่งและรูปแบบอาคารบ้านเรือนไล่เรียงจากต้นกรุงรัตนโกสินทร์จวบจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมชมงานจะได้เยี่ยมชมร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ชิมอาหารจากตลาดบกตลาดน้ำชมมหรสพตลอดจนร่วมทำบุญโดยการซื้อสลากชิงโชคมัจฉาพาโชคและสลากการกุศลชิงรางวัลมากมาย
และในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ในวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2561และจะทรงจักรยานในพิธีเปิดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวในเส้นทางประวัติศาสตร์ผ่านสายน้ำคูคลองสำคัญต่างๆอาทิคลองมหานาคคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลักของกรุงรัตนโกสินทร์ไปยังคลองลัดโพอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรวมระยะทางไปกลับ39กิโลเมตรจึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จร่วมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์และร่วมขบวนจักรยานตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินและขอเชิญชวนให้ทุกท่านแต่งกายในชุดไทยย้อนยุคสมัยรัชกาลที่5หรือชุดไทยแบบต่างๆด้วยผ้าไทยผ้าท้องถิ่นเพื่อสะท้อนวิถีไทยผ่านเครื่องแต่งกายร่วมกันเที่ยวชมงานในครั้งนี้ด้วยความสุขสดใสสนุกสนานเพลิดเพลินอีกทั้งยังจะได้รับความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญเกี่ยวกับสายน้ำและยังได้ร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลเป็นความสุขอิ่มบุญอิ่มใจร่วมกันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่19ถึง23พฤศจิกายน2561วันนี้เวลา 23:38 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG930 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่19ถึง23พฤศจิกายน2561มีคณะรัฐมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านมหาดไทยผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและลูกเสือชาวบ้านเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติชุมทางวัฒนธรรมความเชื่อมโยงของภาษาวัฒนธรรมและการศึกษากับทรงเปิดนิทรรศการสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ผู้สร้างสรรค์ผลงานด้านมนุษยธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ณสถาบันแห่งชาติด้านภาษาและอารยธรรมตะวันออกกรุงปารีสนอกจากนี้จะทรงเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนกับองค์กรพลังงานฟิวชั่นนานาชาติอีเทอร์ณสำนักงานใหญ่องค์กรพลังงานฟิวชั่นนานาชาติอีเทอร์เมืองแซงโปเลดูรองอันหนึ่งจะทรงเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆอาทิพิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชียกิเมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติพิพิธภัณฑ์เกบรองลีชาร์กชีรักสถาบันวิจัยฟิวชั่นด้วยแม่เหล็กกรรมาธิการพลังงานจากอะตอมและทางเลือกอื่นแห่งฝรั่งเศสรวมทั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมยุโรปและเมดิเตอร์เรเนียนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตทอดพระเนตรแฟชั่นการกุศลชุดคาริสมาวันนี้เวลา 15:06 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตเสด็จไปยังสถาบันออกแบบนานาชาติชนาภัทรเขตพระโขนงกรุงเทพมหานครทอดพระเนตรแฟชั่นการกุศลชุดคาริสมา
ซึ่งมูลนิธิบ้านนกขมิ้นร่วมกับสถาบันออกแบบนานาชาติชนาภัทรและกลุ่ม D Project จัดขึ้นเพื่อหารายได้สมทบกองทุนอาหารของเด็กกำพร้าที่อยู่ในความอุปการะของมูลนิธิบ้านนกขมิ้นสำหรับมูลนิธิบ้านนกขมิ้นก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2532โดยมิชชันนารีชาวสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ไม่แสวงหากำไรที่ให้การอุปการะช่วยเหลือเด็กกำพร้าเด็กเร่ร่อนและเด็กด้อยโอกาสเนื่องจากมีเด็กจำนวนมากได้รับผลกระทบจากสภาพปัญหาในสังคมจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เด็กๆ เหล่านั้นต้องได้รับความช่วยเหลือได้รับการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนและให้การศึกษาตามความสามารถของแต่ละคนเมื่อเติบโตขึ้นสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพมีคุณธรรมเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไปปัจจุบันมีเด็กกำพร้าเด็กเร่ร่อนและเด็กด้อยโอกาสอายุระหว่าง 7-22 ปีอยู่ในความอุปการะประมาณ130คนองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปยังจังหวัดขอนแก่นเพื่อเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนโดยมอบที่หอประชุมโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมอำเภอหนองนาคำจำนวน 2,000 ผืนแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอหนองนาคำอำเภออุบลรัตน์อำเภอเขาสนกวางและอำเภอกระนวลและมอบที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลภูเวียงอำเภอภูเวียงแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอภูเวียงจำนวน500ผืนจังหวัดขอนแก่นมี26อำเภอ198ตำบล 2,331 หมู่บ้าน389ชุมชน 607,824 ครัวเรือนมีประชากร 1,805,910 คนจากการสำรวจล่าสุดมีประชาชนที่มีความต้องการเครื่องห่มกันหนาวรวมจำนวน 264,943 ชิ้นในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานไปเลี้ยงประชาชนอีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีหน่วยแพทย์ออกไปตรวจรักษาประชาชนที่เจ็บป่วยจากอากาศที่หนาวเย็นด้วยจากนั้นองคมนตรีได้เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลภูเวียงอำเภอภูเวียงที่ไม่สามารถไปรับผ้าห่มกันหนาวพระราชทานได้ดังนี้นายสัญชาติสุขบิดาอายุ48ปีเป็นผู้ป่วยติดเตียงพูดไม่ได้เดินไม่ได้อาศัยอยู่กับมารดาที่ป่วยเดินไม่ได้นางเสริมศรีดาดานอายุ86ปีอาศัยอยู่เพียงลำพังมีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและนายพลราชพันนาอายุ79ปีพิการตาบอดและเป็นผู้ยากไร้โดยที่ดินที่เคยอาศัยอยู่ถูกยึดเนื่องจากลูกสาวเอาไปจำนองกับนายทุนหลังจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังอำเภอเวียงเก่าเพื่อเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวอีกจำนวน500ผืนสร้างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้องคมนตรีติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณบ้านภูไซอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชลบุรีวันนี้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลางพร้อมคณะเดินทางไปติดตามและเร่งรัดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณบ้านภูไซอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลเขาไม้แก้วอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีโดยมีนายพักธรเทียนชัยผู้ราชการจังหวัดชลบุรีให้การต้อนรับทั้งนี้เพื่อสนองพระราชโอวาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโครงการนี้ไว้เมื่อวันที่11สิงหาคม2559เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านภูไซหมู่5จำนวนกว่า250หลังคาเรือนที่ประสบปัญหาไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำให้เพียงพอต่อการดำรงชีพโดยเฉพาะช่วงหน้าแล้งมีความเดือดร้อนเป็นอย่างมากขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพหลักของราษฎรปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงานโครงการ
โดยโครงการชลประทานชลบุรีตรวจสอบพื้นที่แล้วจะเริ่มขุดสระเก็บน้ำพร้อมกับสร้างอาคารระบายน้ำได้ในเดือนธันวาคมศกนี้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ6เดือนคาดว่าจะให้แล้วเสร็จก่อนฤดูฝนเพื่อจะได้มีแหล่งน้ำให้ราษฎรในพื้นที่ใช้อุปโภคบริโภคได้ประมาณ100ครัวเรือนช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้ประมาณ500ไร่ส่งผลให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงต่อไปประชาชนจำนวนมากเดินทางไปลงทะเบียนร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักซึ่งเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนได้ทั่วประเทศวันนี้ที่สำนักงานเขตดินแดงกรุงเทพมหานครตลอดทั้งวันประชาชนเดินทางไปลงทะเบียนร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมแสดงพลังในการออกกำลังกายให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและร่วมรณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติตามวินัยจราจรซึ่งกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นในวันที่9ธันวาคม2561ประชาชนสามารถเลือกลงทะเบียนได้ทั้งในแบบบุคคลแบบครอบครัวและแบบกลุ่มพร้อมทั้งสามารถเลือกเส้นทางการปั่นจักรยานตามระยะทางที่กำหนดไว้ตามความสมัครใจโดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการแบ่งจุดเริ่มต้นออกเป็น9จุดได้แก่ลานคนเมืองสนามม้านางเลิ้งหน้ากองสลากสนามม้านางเลิ้งแยกพาณิชยการสนามหลวงโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าใต้สะพานตากสินถนนอินทรพิทักษ์พระประแดงอาเขตและโกดังสุพนาวากรุ๊ปผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักได้ทางเว็บไซต์ www.bikeunirak2018.comหรือสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครในต่างจังหวัดที่ศาลากลางจังหวัดและที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1111ในส่วนภูมิภาคกระทรวงมหาดไทยให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักขึ้นพร้อมกับส่วนกลางและเชิญชวนประชาชนในจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันอาทิที่ศาลากลางจังหวัดชัยนาทประชาชนเดินทางไปลงทะเบียนเป็นจำนวนมากสำหรับเส้นทางปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักของจังหวัดชัยนาทจุดเริ่มต้นที่ศาลหลักเมืองจังหวัดชัยนาทผ่านถนนและเลียบคลองต่างรวมทั้งสถานที่สำคัญอาทิถนนวงโตถนนหมายเลข340ชัยนาทสุพรรณบุรีถนนชัยนาทสิงห์บุรีสายเก่าเขื่อนเจ้าพระยาทางหลวงชนบทหมายเลข3018เลียบคลองชลประทานคลองมหาราชวัดศาลาขาวถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดถนนพหลโยธินและกลับมาสิ้นสุดที่ศาลหลักเมืองชัยนาทรวมระยะทาง 31.8 กิโลเมตรณจุดรับลงทะเบียนศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีในวันนี้ตลอดทั้งวันมีข้าราชการประชาชนและชมรมนักปั่นจักรยานเดินทางไปลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จังหวัดอุบลราชธานีจัดให้มีกิจกรรมพักระหว่างทางด้วยอาทิกิจกรรมปล่อยปลาลงในแม่น้ำคูคลองและกิจกรรมปลูกต้นไม้โดยเส้นทางปั่นจักรยานรวมระยะทาง29กิโลเมตรประชาชนชาวจังหวัดชลบุรีเดินทางไปลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักณศาลากลางจังหวัดชลบุรีอย่างต่อเนื่องสำหรับจังหวัดชลบุรีได้กำหนดใช้เส้นทางปั่นจักรยานระยะทาง29กิโลเมตรโดยจุดเริ่มต้นอยู่ที่หน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรีผ่านถนนและสถานที่สำคัญต่างๆอาทิถนนมนตเสวีถนนพระยาสัจจาถนนวชิรปราการหอพระพุทธสีหิงวัดสวนตาลแหลมแท่นถนนอ่างศิลาบางแสนสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาสะพานชลมารควิถี84พรรษาศาลารวมใจชนและกลับมาสิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัดชลบุรีจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ